สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวหลุดความสามารถใหม่นะครับเดี๋ยวจะมีความสามารถใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าไม่รู้นะว่าจะนำมาใช้ตอนไหนนะหรือความสามารถที่จะพูดในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นความสามารถต้นแบบก็ได้แต่ความสามารถอันที่แบบน่าจะมาแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าจะใช้โคโรโบตุลานะครับหรือว่าเป็นรอบปกตินะเดือนพฤศจิกายนนะอาจจะไปใส่กับแสงใหม่นะหรือไม่ก็โคโรโบธันวาครับอันนี้ไม่รู้ข้อมูลนะไม่รู้ว่าเกมจะนำมาใช้ตอนไหนหรือนำไปใช้ปีหน้าเลยก็ได้นะครับเรื่องของทิศทางนะครับการเปลี่ยนแปลงความสามารถนะมีสกิลใหม่ๆความสามารถใหม่ๆคอมโบใหม่ๆทิศทางใหม่ๆเนี่ยผมเล่าให้ฟังนานมากแล้วน่าจะมีสัก3ปีอ่ะช่วงที่ก่อนหยุด5วินาทีมานะครับก็เล่าให้ฟังครับว่าเกมก็จะเปลี่ยนแปลงทิศทางเพราะว่ายุคสมัยนั้นน่าจะเป็นตัวหนืดและหนืด AR อะไรก็ตัวหนืดและหนืดนะจนมามีหยุด5วินาทีเข้ามาโอ้โหเรียกได้ว่าเมตาเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ได้บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในส่วนของเรนเจอร์แล้วก็มีเรนเจอร์9ดาวมาเรียกได้ว่ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทิศทางใหม่ๆของตัวเกมก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะหยุด5นะครับหลังๆคือแบบโอ้โหเยอะมากจนเกมต้องทำต่อต้านหยุด5วินาทีออกมานะครับอย่างตอนแฝงคลิปพิเศษเกมคิดอะไรไม่รู้นะตอนรีซีโร่เนี่ยก็เต็มๆอยู่1ปีอ่ะแบบนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีอะไรแปลกๆเข้ามาอีกนะส่วนวันนี้ข้อมูลหลุดก็ดูเอาไว้แบบว่ารู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันนะเพราะอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าบางอย่างจะถูกนำมาใช้ไหมเป็นความสามารถต้นแบบไหมหรือว่าบางอันจะนำมาใช้จริงจะนำมาใช้ตอนไหนเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยมันจะโหดไหมมันจะทำให้เมตาเกมเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตู้การชาร์จเพิ่มเรทนะน่าจะเป็นวันศุกร์นะครับหลังตัวดันวิ่งนะก็เตรียมพร้อมกันให้ดีนะมีทุนก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ SCK เกมทับบ้านเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% นะครับเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง 30% เลยนะครับทั้ง Ruby แล้วก็แพ็คเกมต่างๆครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะครับแต่ว่าแพ็คเดือนนี้เนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับ Ruby เพียบเลยนะก็สามารถไปจัดได้นะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นในราคาถูกรวดเร็วนะครับอยากได้ร้านเติมเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วนะแนะนำร้าน ACK เลยนะครับเดี๋ยวผมไปในร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ ACK เกมทับบ้านเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับความสามารถใหม่นะอันนี้เน้นย้ำอีกทีนึงนะว่าแบบมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับหรือว่าอาจจะเป็นความสามารถต้นแบบที่อาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับก็อย่างที่บอกในอดีตครับว่าความสามารถทีมเราสามารถเข้าไปดูในข้อมูลเกมได้บางคนถนัดใช้ ESY นะครับก็ความสามารถทีมเนี่ยผมเคยเอามาพูดเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วนะครับสุดท้ายก็ไม่มาสักทีกลายเป็นว่ามันเป็นความสามารถต้นแบบนะของความสามารถบัฟทีมในรอบโคโลโบเราก็จะเห็นนะบางรอบก็บัฟพลังชีวิตบางรอบก็บัฟพลังโจมตีอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นความสามารถต้นแบบอย่างผีกับยิงผีก็มีอยู่ในข้อมูลเกมนะครับก็เอามาใช้เป็นตัวบินตัวกันบินอย่างที่บอกว่าบางอย่างเนี่ยไม่ได้นำมาใช้โดยตรงนะครับก็เป็นพวกความสามารถต้นแบบแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมาแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับต่อต้านหยุด5วินาทีครับอ่ะตามนี้เลยครับเอาหยุด5วินาทีก่อนต่อต้านหยุด5ก่อนมีคนถามมาเยอะมากว่าแบบมันต้องตามล่ามั้ยเดี๋ยวมันจะมาเยอะมั้ยผมว่าพวกความสามารถที่เกมนำมาใช้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาเกมเขาคิดเขาทำอะไรออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องดีตลอดนะบางอย่างทำออกมาโหดมากเกินเนี้ยก็อาจจะต้องมีการปรับเนิร์ฟไหมอะไรประมาณนี้หรือทำออกมาไม่ได้โหดเลยก็มีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูของจริงนะผมว่าไอต่อต้านหยุด5เนี่ยน่าจะนานๆมาทีเหมือนเพิ่มได้ 1,000 นะที่เพิ่มได้ 1,000 เนี่ยโอ้หายไปนานมากน่าจะหายเป็นปีแล้วนะก็ไปรอดูโคโลโบกันว่าเพิ่มได้ 1,000 จะมาไหมเหมือนเกมคงจะมองเหมือนกันว่าเฮ้ยเพิ่มได้ 1,000 ค่อนข้างโกงนะเพราะว่ามันติดได้หมดทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะปล่อยตัวหรือว่าไม่ปล่อยตัวนะครับความสามารถอันนี้นะครับต่อต้านแร่หนืดต้องใช้คำว่าแม่งเอ้ยนะครับคือเพิ่งจะบัฟมาสดๆร้อนๆนะทำคลิปให้ดูตั้งแต่ช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหาคมนะครับว่าแบบเฮ้ยเพิ่งจะบัฟขึ้นมาแล้วก็มีเรนเจอร์บางตัวที่อยู่ในกลุ่มความสามารถเนี้ยก็บัฟขึ้นมาด้วยอย่างตัวสล็อตนะครับเฮ้ยมันจะเอาคืนแล้วหรอเอามาแป๊บเดียวนะบัฟแป๊บเดียวก็จะเอาคืนแล้วหรือเปล่านะครับหลักการนะครับมันแปลกๆนะผมยังนึกไม่ออกนะครับ
อ่ะโดยปกติแร่หนืดผมใช้คำว่าแร่หนืดผมเองจะพูดคำว่าเป็นคำว่าแร่หนืดบางคนอาจจะเรียกว่าตัดแร่ยังไงก็ได้นะแต่ว่าหลักการที่ผมเรียกว่าแร่หนืดเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้แร่วิ่งนะครับวิ่งช้าลงเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าเวลาเราอัปเกรดแร่ธาตุใช่ไหมมันจะทำให้วิ่งไวขึ้นครับอันนี้คือมันจะทำให้แร่วิ่งช้าลงซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นที่ส่วนกลางเป็นแร่รวมเนี่ยที่วิ่งอยู่เนี่ยเราก็จะไปปล่อยเรนเจอร์ตัวไหนก็ได้ครับแต่พอเป็นการต่อต้านนะครับแร่หนืดผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันยังไงวะถ้าต่อต้านหยุด5เนี่ยอันนี้มันโอเคง่ายๆครับว่ามันกันหยุด5วิธีเฉพาะเรนเจอร์ตัวนั้นก็คืออย่างตัวบอสมืดนะครับหรือไม่ก็โคนี่นะครับกับตัวมูนที่ได้ในความสามารถ9ดาวอันนี้ชัดเจนนะครับว่าจับไม่โดนหยุด5วิธีนะครับด้วยความสามารถครับแต่พอเป็นต่อต้านแร่หนืดเนี่ยยังไงตัดเฉพาะตัวก็แปลกๆเพราะว่ามันก็จะเป็นแร่ส่วนกลางแร่ส่วนกลางเนี้ยสมมติปล่อยตัวออกมาแร่ก็จะกลับมาวิ่งไวขึ้นเหรอหรือว่าแร่ก็จะอยู่ดีๆเพิ่มขึ้นมาอันนี้ผมงงอยู่เหมือนกันนะซึ่งถ้าเกิดเรามองในแง่ร้ายมากๆนะก็คือถ้าเราปล่อยเรนเจอร์ที่มีความสามารถต่อต้านแร่หนืดออกมาเนี่ยจะทำให้แร่ไม่สามารถที่จะวิ่งช้าลงกลับมาวิ่งปกติกลายเป็นว่าต่อต้านความสามารถนี้ไปเลยนะคือเรียกได้ว่าไม่มีผลเลยโอ้โหถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยคอมโบหายหมดเลยนะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเฮ้ยเกมจะรีบทำออกมาไหมหรือทำออกมาจะเป็นรูปแบบไหนนะก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยผมงงเหมือนกันว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะเพราะว่าแร่หนืดมันเป็นส่วนกลางนะครับยังหยุด5เนี่ยมันจะยิงไปติดตามตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นไงมันก็เลยเรียกได้ว่าอันนั้นอะคิดง่ายแต่พอเป็นอันนี้ปุ๊บเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนหลักการอธิบายหลักการให้ฟังแล้วกันเผื่อบางคนเป็นผู้เล่นเก่านะหรือเป็นผู้เล่นเป็นผู้เล่นใหม่บางคนผู้เล่นเก่าก็ยังไม่รู้ตรงนี้นะคือหลักการอันนี้ผมไม่ขึ้นรูปให้ดูนะครับเพราะว่าช่วงประมาณสัก3ปีก่อนเนี่ยผมเคยเอาข้อมูลพวกนี้เอามาให้ดูบ่อยมากนะครับซึ่งผู้พัฒนาห้ามเอาไว้บอกว่าไม่อยากให้เอาพวกนี้มาดูมาให้ดูอะไรประมาณนี้ครับคือหลักการของตัวหนืดแร่หนืดเนี่ยมันจะมีเรทการลดจำนวนการผลิตผลิตแร่หรือว่าปล่อยตัวนะครับทำให้มันจะถูกลดลงเรื่อยๆนะครับเบื้องต้นเนี่ยสมัยก่อนเขาจะใช้เรทประมาณ 0.02 วิต่อการปล่อยตัวอันนี้ไปปล่อยตัวนะหรือ 0.02 แร่นะครับต่อการปล่อยตัว1ตัวพอปล่อยจำนวนออกมามากๆมันก็จะติดมากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งความสามารถอันนี้มันจะบัฟเนิร์ฟอยู่ตลอดตั้งแต่สมัยที่ผมทำอยู่เรื่อยนะแต่หลังไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าโดนห้ามข้อมูลตรงนี้เขาไม่ค่อยอยากให้เอาพวกข้อมูลลึกๆเนี่ยมาบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งประสิทธิภาพในการติดหนืดผมก็ได้ข้อมูลตรงนี้จากผู้พัฒนานะครับว่ามันจะติดดีนะครับเฉพาะเรนเจอร์นะที่เป็นล่างแม็กเท่านั้นเบื้องต้นก็ต้องเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับถ้าไม่แม็กแล้วเน้นปล่อยตัวไวไม่มีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าจะติดน้อยมากๆนะฉะนั้นเนี่ยพวกตัวหนืดและหนืดเนี่ยจะเน้นกันที่เรนเจอร์ร่างแม็กเท่านั้นนะครับนะครับส่วนพวกค่าแฝงอันนี้น่าจะรู้กันนะเกมนี้ค่าแฝงแบบโคตรเยอะแล้วครับแล้วก็แฝงมาหมดทุกอย่างนะครับตัวหนืดและหนืดเนี่ยมันจะมีเรนเจอร์ประเภทที่ตัวนี้ตั้งใจให้มันติดดีหรือจะเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่ไอ้ตัวนี้ติดดีเหลือเกินตัวนี้ติดเป็นเท่ากันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแม้ว่าเรทศูนย์กลางสมมุติว่ายังเป็น 0.02 นะครับแต่มีบัฟเนิร์ฟตลอดนะครับมันก็จะมีตัวที่ติดดีติดไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องของค่าแฝงนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นจะต้องปล่อยตัวเยอะๆนะครับวิธีการทำรังแรงความสามารถก็คือต้องฆ่าให้ตายหมดนะความสามารถพวกตัวหนืดและหนืดเนี่ยจะเป็นการปล่อยตัวสะสมยิ่งฆ่าไม่ตายมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับในยุคสมัยที่ตัวหนืดโหดมากๆเนี่ยลองไปย้อนดูแล้วกันตั้งแต่อาโมงอาม่าใหม่ๆนะครับพอมีคอมโบเข้ามาเยอะเนี่ยผมเคยทำให้ดูนะครับมันติดตัวหนืดนะตัวหนืดก็คือปล่อยตัวนะครับ20วินาทีปล่อยตัวไม่ได้จนไป20ต้นๆนะปล่อยตัวไม่ได้ประมาณ20ถึง22วินาทีครับปล่อยตัวไม่ได้เลยนะครับเกมเขาเลยเนิร์ฟตัวนี้ค่อนข้างจะบ่อยนะเพราะตัวหนืดจะเป็นกลุ่มความสามารถที่โหดมากอย่างช่วงนี้ก็เนิร์ฟอยู่นะครับก็จะเป็นการบัฟแร่หนืดฉะนั้นหลักการก็จะเป็นประมาณนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับว่าถ้าต่อต้านแร่หนืดเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันจะยังไงวะถ้ามันออกมาในชนิดที่ว่าปล่อยเรนเจอร์ตัวนี้แล้วแร่หนืดจะไม่โดนโอ้โหแบบนี้คือจบอยู่เหมือนกันนะคอมโบต่างๆไปหมดเลยครับก็จะเน้นการใช้งานของเรนเจอร์ไหมฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจจะเป็นความสามารถต้นแบบไหมเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างใหม่นะครับส่วนต่อต้านตัวหนืดไม่มีข้อมูลนะแต่ผมว่า
ก็น่าจะทำได้เพราะว่าถ้าเกิดต่อต้านแลนด์อื่นมีแล้วเนี่ยต่อต้านตัวอื่นก็น่าจะมาและเกมก็น่าจะทำทิศทางใหม่ๆออกมาเลยนะหรือไม่ก็ล้างบางพวกคอมโบไปเลยเออนี่ไม่รู้เหมือนอยู่เหมือนกันนะว่าเกมแบบเอ้ยทำไมทำแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเรายังไม่สามารถที่จะฟันธงอะไรมากมายนะครับความสามารถอันนี้นะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ Blood Rush นะครับแปลความก็คือกระหายเลือดหรือถ้าจะเป็นทางศัพท์เทคนิคการแพทย์ก็จะเป็นแบบว่าผ่าหลอดเลือดดำเออนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่สามารถตีความได้ชัดเจนนะว่าเฮ้ยมันจะเกี่ยวกับพลังชีวิตไหมนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าตีความคำว่ากระหายเลือดคือแบบเฮ้ยทำให้เลือดลดลงไหมสมัยก่อนเนี่ยพวกโดรนโจนะครับพวกไอมิเรียเล่มอย่างนี้นะมันเคยมีนะครับที่มีบัฟเลือดแล้วเลือดอยู่ดีเด้งขึ้นมาเมื่อได้รับสกิลบัฟนะครับไม่ได้มีบัฟฮีลเลือดเลยนะอยู่ดีมันจะปีรูปเลือดขึ้นมาแล้วเลือดก็จะเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันเพิ่มนิดเดียวไม่เหมือนฮีลเลือดโคลันกับฮีลเลือดนะมันจะเป็นหัวใจขึ้นมานะแล้วก็เลือดเติมขึ้นมาเองเฉยๆนะส่วนนี้เป็นบลัดรัดหรือเปล่าเลือดไหลออกมาเรื่อยๆเลือดลดออกมาเรื่อยๆเมื่อเรนเจอร์ปล่อยความสามารถอันนี้เรนเจอร์ทุกตัวจะโดนดูดเลือดไหมอาจจะคล้ายๆเสาด่านไฟไหมเสาหมุนเวียนด่านไฟนะที่เมื่อเข้าไปในเสาปุ๊บเนี่ยเลือดลดนะครับอันนี้คือเดานะอย่างที่บอกยังไม่รู้ครับว่าจะเป็นรูปแบบนี้ไหมนะครับหรือว่าแบบกระหายเลือดอาจจะมองเป็นแบบว่าโอ้โหต้องการพุ่งไปฆ่าศัตรูอย่างรวดเร็วมีดาเมจที่โหดมากบัฟเพิ่มเติมพลังโจมตีอันนี้ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนอ่ะใครรู้ว่าเกมอื่นบลัดรัดอาจจะมีในเกมอื่นให้เห็นนะมาคอมเมนต์บอกกันได้ซึ่งผมไม่มีข้อมูลเลยครับว่าอันเนี้ยจะถูกนำมาใช้ในรูปแบบไหนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มความสามารถต้นแบบนะครับเบื้องต้นมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนพวกสกิลใหม่นะครับเกมเขาก็บอกว่าเขาจะทำนะครับจริงๆเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเขาก็ใช้คำว่ามีสกิลใหม่สุดท้ายกลายเป็นความสามารถใหม่ซึ่งมันคนละอันนะฉะนั้นในปีนี้ก็ไม่แน่อาจจะมีสกิลใหม่โผล่เข้ามาอ่ะชอบแบบไหนอยากเห็นสกิลใหม่แบบไหนอยากเห็นความสามารถแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าอะไรก็ตามเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้แบบจะต้องดีตลอดหรอกนะอัปเดตทุกแพทไม่ได้ดีตลอดนะครับจะมีดีบ้างแย่บ้างนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการฟีดแบ็กนะครับหรือไม่ก็เป็นการบัฟเนิร์ฟของตัวเกมนะว่าแบบทิศทางเกมจะไปในทิศทางไหนถ้าดีก็ดีครับไปเรื่อยๆครับถ้าโหดไปเขาก็ต้องมีการหยุดยั้งเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเกมมีแพลนจะพัฒนาต่อยาวๆนะครับอันนี้ล่าสุดอย่างที่บอกเล่าให้ฟังไปตอนที่ไปไลฟ์ล่าสุดนะว่าเขาก็ยังพูดชัดเจนว่าแผนเกมพัฒนาต่อยาวๆครับงบประมาณมีเต็มไปหมดครับที่สำคัญนะเพราะว่าเห็นมีคนคอมเมนต์ยังมีคนคอมเมนต์มาถามอยู่นะครับหลังไมค์นะครับเข้ามาคนหนึ่งว่าพี่เกมจะปิดไหมเพราะว่าแจกเยอะเหลือเกินผมบอกไปแล้วตั้งแต่10ปีนะครับแจกเยอะก็บอกเกมปิดแจกน้อยก็บ่นนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเขาพูดถึงยังพูดถึงคุกกี้รันอยู่นะครับซึ่งสมัยคุกกี้รันเนี่ยตอนนั้นเป็นไลน์คุกกี้รันผมไม่ได้เล่นเกมนี้ยังไม่ได้ทำช่องด้วยไม่ได้เล่นผมไม่เอาจริงคุกกี้รันเป็นเกมที่ผมเนี่ยเล่นน้อยมากนะครับผมจำได้ว่าคุกกี้รันเนี่ยตอนแรกเป็นของไลน์นะครับแล้วพอเกมมันปิดไปเนี่ยมีคนพูดถึงว่าเดี๋ยวเกมแรนเจอร์ก็จะต้องโดนปิดนะเหมือนไลน์คุกกี้รันสมัยนั้นใช่ไหมพอผมเข้ามาทำงานกับทีมงานปุ๊บเนี่ยผมก็เลยย้อนถามไปถึงเรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าไลน์คุกกี้รันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของไลน์ไลน์ไปซื้อลิขสิทธิ์ของเกาหลีมานะครับแล้วเขาเหมือนไม่ต่อสัญญาหรือไม่พัฒนาต่อเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะไม่มีการต่อสัญญานะครับเกมของไลน์เนี่ยค่ายของไลน์เนี่ยก็เลยไม่ได้มีการทำไลน์คุกกี้รันต่อนะครับแต่ก็มีเจ้าอื่นเอาไปทำต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเกมแรนเจอร์นะครับเพราะว่าเกมแรนเจอร์เราเห็นเลยนะครับว่าตัวลิขสิทธิ์เป็นของไลน์เท่านั้นนะครับแล้วก็มีการดึงคอลแลบอื่นๆเข้ามานะครับซึ่งไลน์แรนเจอร์มันเป็นของไลน์ไม่โดนปิดแบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาทำเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะตั้งใจทำมาเพื่อแบกนะครับอย่างล่าสุดไลน์ไม่ใช่ดิคุกกี้รันคิงดอมไหมผมไม่ได้เล่นเลยผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเท่าที่ไปดูในสารระบบนะครับไม่ใช่ของไลน์เหมือนกันไอ้คุกกี้รันคิงดอมนะเหมือนกันนะไม่ใช่ของเกมค่ายไลน์นะครับฉะนั้นเนี่ยก็
เกมพัฒนาต่อยาวๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าเกมจะปิดนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกมจะปิดนะโอ้โหผมก็เดือดร้อนเยอะนะรายได้ก็จะสูญเสียไปแบบจำนวนมากอยู่เหมือนกันนะครับผมเองก็จะเป็นคนที่สอบถามข้อมูลตรงนี้โดยตลอดแล้วก็แน่นอนเวลามีอะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังอย่างแน่นอนนะฉะนั้นเกมไม่ปิดนะเกมพัฒนาต่อไปสู่ซีซั่น11นะครับแล้วก็ความสามารถใหม่ๆอะไรใหม่ๆออกมาเพียบเลยอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องของในอนาคตนะครับส่วนทางต่างของตัวเกมเล่าให้ฟังไปเยอะแล้วนะเหมือนกับเรื่องแสงเก่าเมื่อไรจะมาครับถามทุกวันครับผมก็ขออภัยด้วยนะอาจจะแบบเหนื่อยที่จะตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เล่ามาให้ฟังยาวนานแล้วพูดแทบทุกคลิปอะไรประมาณนี้นะกราบขออภัยด้วยนะบางทีคอมเมนต์ก็คือเหนื่อยอะทำคลิปบอกไปแล้วก็ยังคำถามยังซ้ำๆอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะก็ดูคลิปเยอะๆหน่อยถือว่าเป็นการให้กำลังใจแล้วกันนะครับเอานี้ก็ประมาณนี้นำข้อมูลข่าวหลุดของตัวเกมมาเล่าสู่กันฟังคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนตู้การทำพิเศษก็น่าจะเป็นวันศุกร์นะครับ10โมงเช้านะครับก็ใครมีทุนอยู่นะแนะนำร้านตัวเกมอันนี้นะครับ SK Game Top Center ราคาถูกประภัยเติมไว้ 100% นะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะทาง Ruby แล้วก็แพ็คเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะครับนะครับแต่ว่าแพ็คเดือนนี้ที่ไม่เกี่ยวกับ Ruby เพียบเลยนะฉะนั้นน่ะไปจัดได้เลยนะครับตอนนี้ประภัยแน่นอน 100% ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆในราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับใครสนใจนะร้านเติมเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วครับแนะนำร้าน SK ครับเดี๋ยวไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักบุตรคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ SK Game Top Center ราคาถูกประภัยเติมไว้แล้วเซ็นนะใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ